ไข่ปิ้งความสุข6ระดับ6ระดับเลยเหรอเออแล้วก็เจ้าของนี่เห็นว่าโด่งดังมากเลยในโลกโซเชียลตอนนี้ใช่ไหมชื่อว่าลุงใจลุงใจไข่ปิ้งเหรอใช่คือถ้ามีคือถ้าน้องพูดถึงเรื่องไข่ปิ้งหน้าลุงใจจะลอยมาเลยลอยมาทุกโซเชียลเลยน้องจริงจริงและที่สำคัญความสุข6ระดับของไข่ปิ้งนี่เป็นยังไงอ่ะเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวให้พี่เจนฐานิดาพาไปเมาความสุข6ระดับได้ค่ะไปค่ะปิ้งและไข่เยี่ยวม้าหลากหลายสีเหล่านี้เป็นฝีมือการปิ้งของนายใจสาขยังหรือที่ลูกค้าเรียกติดปากกันว่าลุงใจพ่อค้าหับเลขขายไข่ปิ้งมากว่า14ปีที่ตลาดหลังห้างบิ๊กซีจังหวัดนครปฐมค่ะทุกวันลูกค้าจะมานั่งล้อมวงรอคิวรับประทานไข่ปิ้งกันแบบร้อนๆบนเก้าอี้ตัวเล็กที่ลุงใจเตรียมไว้ให้ลูกค้ามีตั้งแต่เด็กเล็กวัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ค่ะลุงใจเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าที่จะมาขายไข่ปิ้งนั้นนะคะเคยทำงานรับจ้างค่ะแต่เศรษฐกิจไม่ดีจึงผันตัวเองมาขายไข่ปิ้งซึ่งช่วงแรกขายได้วันละไม่ถึง100ฟองจนเริ่มท้อแท้และหยุดขายค่ะจากนั้นก็หันมาขายไอศกรีมแต่ก็ขายไม่ดีเช่นกันทำให้ลุงใจลองกลับมาขายไข่ปิ้งอีกครั้งจากนั้นก็เริ่มลองผิดลองถูกค่ะจนได้สูตรไข่ปิ้งที่ไม่เหมือนใครแต่ละวันนะคะก็จะขายได้มากถึง 1,000 ฟองทำให้มีรายได้กว่าแสนบาทต่อเดือนเลยค่ะว้าวตอนแรกมาลองขายเฉยๆไม่คิดจะทำเห็นว่าขายดีก็เลยอยู่มาเลยว่ามันได้ดีกว่าไปทำงานก็เลยอยู่เรื่อยมาลูกค้ามาเยอะเลยใช่ไหมคะเยอะเห็นบอกว่านั่งรอกันด้วยทั้งนั่งทั้งยืนคนขายทำให้ไม่ทันเลยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นเหรอคะที่มารับประทานทุกรูปแบบที่คนมากินเยอะๆคือสั่งแบบไหนได้แบบนั้นปิ้งของลุงใจนะคะมีให้เลือกระดับความสุขถึง6ระดับค่ะขายเพียงราคาฟองละ6บาทหรือถ้าท่านผู้ชมนะคะอยากจะทานแบบใส่ถ้วยก็จะใส่2ฟองราคาเพียง12บาทเท่านั้นค่ะส่วนท่านผู้ชมคนใดนะคะที่อยากจะรับประทานเป็นไข่เยี่ยวม้าก็ขายเพียงราคา10บาทค่ะที่บอกว่าระดับความสุขถึง6ระดับนั้นนะคะระดับแรกค่ะคือแบบไข่ลวกระดับที่2แบบเป็นมุ้นระดับที่3เป็นแบบตานีก็คือไข่ขาวสุกไข่แดงเยิ้มค่ะส่วนระดับที่4ก็คือยางมะตูมไข่ขาวสุกไข่แดงข้นเหนียวค่ะระดับที่5ค่อนข้างที่จะสุกและระดับที่6นี่ก็คือแบบสุกไปเลยค่ะขายในราคาฟองละ6บาทว้าวส่วนเทคนิคการปิ้งไม่มีอะไรมากเพียงแค่ใช้มือสัมผัสบนผิวไข่ที่ปิ้งบนเตาลุงใจก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าไข่สุกระดับไหนมาถึงช่วงเวลาที่รอคอยนั่นก็คือลีลาการตอกไข่ปิ้งของลุงใจค่ะที่เรียกว่าชำนาญและเพิ่มความอร่อยอย่างมีเสน่ห์ให้กับลูกค้าทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่แวะเวียนมาลิ้มลองอย่างไม่ขาดสายค่ะน้องมาทานคุณลุงใจบ่อยไหมคะไข่ปิ้งบ่อยค่ะก็มาวิกซีก็แวะตลอดเป็นยังไงบ้างรสชาติอร่อยค่ะมันหอมอร่อยใช่รู้จักลุงใจได้ยังไงอะคะรู้จักทาง YouTube ครับทาง YouTube ครับ มาทานบ่อยไหมคะเพิ่งมาทานครั้งที่2ครับครั้งที่2เป็นยังไงบ้างอร่อยอ่ะร้านลุงใจไข่ปิ้งเลื่อนเวลาเปิดเร็วขึ้นนะคะจากเดิมขายในเวลา17นาฬิกาเลื่อนมาเป็น14นาฬิกาค่ะและขายไปจนถึง22นาฬิกา30นาทีค่ะใครนะคะที่อยากจะมาชิมไข่ปิ้งร้อนๆปักหมุดมาได้ค่ะที่ตลาดหลังบิ๊กซีจังหวัดนครปฐมค่ะคุณพี่เซนฐานิดานี่แหละลุงใจเนี่ยเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไข่ใช่ไหมคะใช่แล้วก็คนที่ได้กินโดยเฉพาะพี่เจนเนี่ยดูท่าแล้วได้สัมผัสความสุขหลังจากที่ได้กินไข่ทั้ง6ระดับเลยเลิศมากขอบคุณที่รับชม GNN ช่อง16และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบ